อยู่กับพวกเรานิวนอนดูนะจ๊ะความสดใสของโลกใบนี้หมายถึงแม่พลอยอยู่กับนิวนะฮะพลอยนะคะใครคะเนี่ยชื่ออะไรทีครับผมไม่รู้มาทำอะไรแต่ว่าเห็นเดินลงที่แถวนี้แล้วเรียกขึ้นมานั่งด้วยใช่ไหมแล้วอันนี้หาได้แถวนี้เลยเหรออย่างนี้ก็คือมาขายนมอยู่หน้าร้านกาแฟแล้วแบบต้องทีมาดูหลังกับพี่หน่อยลูกอย่างเงี้ยก่อนจะเริ่มการฝากออกซิเจนออฟฟิเชียลไลฟ์สับสไครต์กันติดตามแพลตฟอร์มอื่นๆของเราตามกันไว้แชร์ไปให้บ้านพี่อาร์ตน้องภูมิน้องทีบันทึกเอาไว้ว่าครั้งนี้เรามาเรียกชั่นความวายป่วงโอ้เนาะวันนี้เรามากับ My Stand In ตัวนายตัวแทนนะคะซึ่งเรื่องนี้ดูได้ที่เดียวเลยก็คืออ้ชินอีทุกวันศุกร์ตอน2ทุ่มจริงVIP มันซึ้งจึ้งนะต้องสมัครนะได้ดูไหมเราได้ดูไหมดูเป็นไงจึ้งไหมจึ้งดูไปด่าไปไปพิมพ์ไปปกตินะเป็นปกติเลยเป็นแม่หมิ่งหรือแม่โจหมายถึงที่ด่าอยู่ฝั่งไหนเราเชียร์ใครเชียร์โจไหมเราต้องเชียร์พี่โจเออน้องพี่โจนั่งสารเกินจริงชีวิตมันเศร้าเหมือนดาวพระศุกร์อ่ะแล้วน้องทีมานั่งอยู่ตรงนี้หรือว่ายังไงดีไม่รู้ต้องรอไม่รู้ก็เขามาขายนมไงจะได้เรียกขึ้นมาเมื่อกี้จะเดินไปมาตรงนี้ก่อนจะเข้าอีพีนี้พี่ที่เจ็ดนะฮะเป็นยังไงนะพี่นิวก็มันเป็นจุดพลิกผันแล้วพอโจกลับมาอยู่ในร่างโจที่มีวิกฤตชีวิตละการเงินเนี่ยมันติดลมเป็นหนี้ไม่พอแม่ป่วยยังไงแล้วเป็นโรคที่ต้องยังไงฟอกไตตลอดใดๆก็ไม่ใช่คนเดียวได้ก็ความช่วยเหลือมาแล้วจากพี่วุฒิไม่เอาจากซอนในเอาผ่านอันนั้นก็ไม่เอาไม่เอามาตกล่องป่องชิ้นกับอีทำไมถึงอีล่ะคนดีคนเดิมพี่วุฒิซอนแล้วไปอีกคนนึงมันเป็นอียศนึงล่ะอันนี้คือความในใจคือพุ่มกับเขาพยายามจะเล่าเรื่องของฝั่งหมิงให้เราเข้าใจหมิงหลายครั้งแต่เราไม่เข้าใจอะไรหมิงเลยเราต้องเปิดใจไหมต้องเปิดใจเขาเป็นคนแบบใดพี่ต้องเปิดใจหน่อยแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเราเปิดใจได้แค่ตอนเราดูอะเอาไม่ได้อย่าพูดเลยได้ไงทุกคนตรงนี้ก็คือเป็นทีมหยุ่มหมิงหมดนะคะทุกคนเนาะก็คือเขาตกลงแล้วแหละว่าแลกเปลี่ยนกันโดยการที่แลกด้วยเงิน5ล้านบ้าน1หลังและโจจะยอมอยู่ด้วย1ปีพี่ยอมทำใหม่คุ้มไหมจีขอจะ50ล้านเขาก็ให้ได้เป็นเศษเงินน้อยขนาดนั้นแล้วลงมา5ล้านอะไรอ๋อแต่บ้านอาจจะ500ล้านก็ได้ไม่รู้หรอกเป็นไปได้แต่บ้านก็ของเขานี่บ้านของเขาจะให้เราไงอัครเดชาวินกูไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้เรียกไม่ได้ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่ก่อนด้วยก่อนไปดูกันเลยนะฮะฉันเห็นตัวอย่างแบบในไม่มีไม่มีเขาขายนมไม่มีจริงขายนมเรามาทำอะไรอยู่กับแผนการร้ายๆของพี่ตงแน่ๆเลยนะมาสแตนด์อินตัวในตัวแทน EP ที่7นะฮะชอบไหมครับแม่ที่นี่มี2ชั้น3ห้องนอนอยู่ไหนห้องรอแม่ไม่ต้องนอนที่โซฟาแล้วนะครับและที่สำคัญเนี่ยมีห้องครัวด้วยนะครับให้แม่ไว้ทำอาหารชอบไหมมันนี่ใหญ่ไปเหรอลูกไม่ใหญ่หรอกครับแม่ป้านวลสวัสดีครับช่างแม่ว่านี่ป้านวลนะครับแม่เดี๋ยวป้านวลจะเป็นคนช่วยแม่ทำงานบ้านทุกอย่างแล้วก็เวลาที่โจไปทำงานเนี่ยป้านวลก็จะเป็นคนพาแม่ไปฟอกเลือดด้วยสวัสดีค่ะคุณนายโอ้ยเรียกพี่อิงก็ได้จ้ะงั้นเดี๋ยวนวลเอากระเป๋าพี่อิงไปเก็บในห้องให้นะคะสบายแล้วนี่ชีวิตนี้มีคนคู่คนกับลูกฉันค่ะโจครับแม่ถามหน่อยสิโจไปเอาเงินที่ไหนมาซื้อแล้วไหนจะค่าจ้างป้านวลอีกไม่ต้องห่วงนะครับแม่เปิดประตูด้วยโจมีเพื่อนใจดีให้ยืมเงินมานะครับใครน่าคือเราเรียกเป็นคนใจดีได้หรือทำไมอะลูกนี่เก่าที่เรามีเนี่ยนะชาตินี้เราก็ไม่รู้จะหาเงินใช้เขาครบไหมเขาให้ก็ต้องเยอะไม่เอาแต่คนไม่ดีเพื่อนโจเขาเป็นดาราดังครับแม่บ้านเขารวยมากเลยนะครับเงินแค่นี้ไม่ขนาดมือเขาหรอกแม่จริงดาราดังทานใช่ทานหรือเปล่าลูกฮะทานไหนอะครับทานที่เขาอยู่โมเดลลิ่งเดียวกับลูกไงเขามีโมเดลลิ่งหรอโจจำไม่ได้เหรอลูกโมเก่าอะที่ตกใจแล้วบอกว่าเขาเคยเปิดบัญชีให้ผมไงครับพี่โบกับพี่วูจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรช่างมันเถอะอุ้ยลูกต้นไม้เยอะด้วยเนาะมีสวนหลังบ้านด้วยนะดีอะอย่างนี้นะแม่ไปไหนมาหรอนี่มีสวนจริงในนี้มีสวนจริงอย่างนี้นะอันนี้คือเห็นแค่ตัวบ้านใช่ป่ะจริงๆแล้วหันไปฝั่งนี้เป็นทะเลสาบเด้อภูเขาสามลูกเลยเหรอหลังเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นทะเลสาบใช่เป็นโฮจุ้ยที่ดีเลยบ้านหลังนี้ก็คือเลิศนี่คือเหตุผลที่ทำไมถึงโจยอมมาใช่เป็นพี่ก็ยอมเหมือนกันถ้าว่าเป็นอย่างนั้นคือสอนไม่พอเหรอของพ่อเนี่ยคืนนี้นะว่ะตีกระท่องในป่ามันพิมพ์มาดีๆไม่ได้เลยมั้งแล้วปั้นนวลเขาตกใจไหมก็เขาบอกคืนนี้นะในนี้เลยเหรอว้าว
มาแล้วเป็นไม่เป็นหมิ่งได้ไหมเนี่ยได้กินอะไรไหมครับเห็นแล้วอารมณ์เสียลองทองมาแล้วครับอันนี้คือแค่มาปุ๊บเอาเลยพี่นิวพร้อมแบบน้ำปะทำลูกฉันตายไปทีนแล้วอีกพูดดีๆไม่ได้หรอวะเป็นคนยังไงคือถ้าไม่ได้ไปอาร์มนะก็น่าจะตายไปแล้วคนเลยก็คือเพื่อนพี่อาร์มไงก็มีบริการอะไรอยู่ก็อยากตัดต่อเชียร์โทษทีนะตอนที่เวลาคิดซะว่าทำเพื่อแม่ของเราแล้วกันเงินมากเลยอ่ะจึงไม่น่าใช่บ้านโจป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องหมิงเขาเคยมาส่งตอนเมาวันนี้สิดูหุ่นเสื่อนะภูมิเออเจ้าภูมไม่อยู่นี่แหละโอ้โหน้องภูมิมันดีไปหมดอยู่ข้างผมคือตอนนี้ช่วงนี้เจอพี่อาร์มไม่ได้นะจะโกรธพี่กาไปด้วยผ่านผ่านผ่านแยกไม่ออกไม่ดีอ่ะเราแยกแยะอะไรไม่ได้เลยแต่ไม่เคยโกรธพี่อาร์มหรอกรักเสมอแต่ไม่ได้เป็นหมิงทรงผมตอนตื่นนอนน่ารักทำไมต้องเป็นพี่อาร์มละหมิงอ่ะก็ต้องเป็นพี่อาร์ฟค่ะก็จะดีตอนไหนอ่ะดีสักทีสิวิ่งทำกับข้าวหรอนี่คือวินเนอร์เหรออ๋อน้องภูมินี่แสนดีอะไรคะเขาหาผู้ชาย3คนหลังเหมือนกันมาเล่นซีดีเขียวทั้งหมดมันอยู่แอปเปิดไม่ได้เลยเห็นสีป่ะสีเขียวทองกับภาชนะที่เขาใช้ที่บ้านเก่าดูโทรศัพท์ในตู้มีของแค่นี้นะครับรักไม่ไหวพอกินได้ไหมก็ยังดีกับเขาตลอดเลยอ่ะคุณก็กินง่ายที่ผมคิดเองนะวันนี้ผมมีถ่าย MV อ่ะเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับพี่กลับมานะอะไรกลับมาไหมคิดถึงหรือเปล่าผมจะรออุ้ยขอพี่การด้วยอันนี้ครับยังเชียร์มิงโอ๊ยเราต้องให้ลูกเราแข็งแรงก่อนนั่งสารแล้วใช่ไหมเออแต่เขาว่ารอมาหลายปีว่ะเออเข้าใจหน่อยนึงก็ได้แต่ว่ายังไม่โทษนะครับยังพูดไม่ค่อยดีรถมันติดมากเลยครับอะไรเนี่ยยังไม่ทันดังก็มาสายแล้วเหรอขอโทษครับเออแล้วนี่เขาถ่ายไปถึงไหนกันแล้วครับจะถ่ายได้ยังไงอ่ะก็นายเพิ่งมาอ้าวเศร้าจังแล้วเขาไม่ได้ถ่ายตัวหลักกันอยู่เหรอครับผมเป็นแค่ตัวซัพพอร์ตเอาไม่กี่ฉากเองครับม
็นตัวหลักใครบอกไว้ซอนผมเพิ่มบทให้คุณแล้วได้เป็นตัวหลักนะเซ็นสัญญาเลย10ล้านจริงเหรอครับแล้วเป็นบทอะไรครับแฟนผมไงในจริงเป็นจริงจริงค่ะนี่แต่ซอนไม่เคยมีโอกาสเลยนะโอวินเนอร์ก็ต้องไปทุกซีนเลยเนาะขยันขยันโอเคครับโอเคไหมครับพี่แปมโอเคเลยนะโจโอเคแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูคัดต่อไปเลยป่ะได้ครับพี่แปมใจเย็นๆครับพี่แปมเป็นดีแล้วล่ะพี่ครับครับพี่แบกตอนท้ายเมื่อกี้ให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับตอนเดินออกเลยป่ะครับใช่ครับซอนจะเห็นอะไรบางอย่างเห็นเลยอ่ะหลังเขาเหมือนโจรครับตาดีแล้วก็อยู่ในความมืดก็ยังเห็นไม่ขนาดแป๊บเดียวนะอันนี้เป็นน้องซอนคะสอบสวนลับป่ะทัชอัพกันค่ะครับกินด้วยคนสิผมว่าอยากดีกว่าครับเขาน่าจะจัดไว้ให้คุณซอนแล้วนะครับก็ผมอยากกินกับคุณอะไม่ได้หรอได้ครับทั่วเหมือนกากระหวนเนาะเออคุณจำสตันคนเก่าที่ชื่อโจได้ไหมหล่อนะพูจำได้ครับผมขึ้นอย่างเงี้ยวันก่อนบ้านเขาโดนงัดด้วยถามแบบมีหลอกถามมาสักหลอกถามล่ะครับหน่วยสืบสวนสอบคนเราขนาดตายไปแล้วยังโชคร้ายได้อีกนะครับเนี่ยมองตัวเองสอบเขาชื่ออะไรเคยเรียกเขาไหมจริงๆไม่ได้เข้าพอชีมีเสียงกระซิบไม่แต่สายตาเขาเลิกลักไงพี่ปุ๋มใช่แสดงดีนะฮัลโหลครับอยู่ไหนอ่ะอู้ตามแล้วอยู่บ้านมั้งตามแล้วแล้วทำไมวันนี้ถึงไม่บอกว่าไปถ่าย MV กับมันสารแน่ยุ่งอะไรเอ่ยเป็นใครคะทำไมล่ะครับผู้จัดการหรือไงฮัลโหลคุณชายหมิงเหรอครับเออเลิศว่ะตอนมันเลิศตั้งใครสู้อยู่แล้วใช่จริงเหรอพอดีโจมาถ่าย MV กับผมอ่ะครับไว้ว่างแล้วเดี๋ยวให้โทรกลับนะแล้วมึงเสือกอะไรด้วยอ่ะขอโทษครับคุณหมิงต่อไปนี้ผมสั่งห้ามคุณไปยุ่งกับมันอีกเป็นใครแต่เราอยู่ค่ายเดียวกันนะครับคุณอย่าลืมดิว่าใครเป็นคนเลี้ยงคุณอยู่5ล้านไม่ได้เยอะเลยค่ะเข้าใจแล้วครับโอนมาอีกเดี๋ยวจะได้ฟัง50ตังค์ขึ้นไหมได้ชื่ออยู่บ้านคือเปรี้ยวมากนะคะเงินตกลงได้พอตลอดงานค่ะออกมาเพิ่มเขาเก่งนะภูมิเนี่ยซอนเก่งเฮ้ยฉากยิงหัวในตำนานต่อยแบบใดนี่ยุดลูกทั้งคู่นั่นแหละชีวิตใหม่แต่ทำไมรู้สึกว่าทุกอย่างมันค่อยๆกลับไปเป็นเหมือนเดิมวะก็ไปเลือกเขาเองไงให้โจที่เดิมหมดว่าทำอะไรวะวันนี้ซ้อนทับสุดๆสวัสดีครับพี่วุฒิพอดีวันนี้พี่ตรงกับผู้กำกับเขาเรียกมาบีบฉากสำคัญนะครับโปรเจกต์ให้ตรงเหรอสรุปใครพี่พอมีเวลาอยู่วะพี่วุฒิพี่เข้าด้วยแสนเผื่อให้ตรงแม่งเล่นตุกติงอะไรอันนี้ข้างในไอพี่ตรงไม่ได้มาดีคนเนี้ยฉันรู้ฉันดูตัวอย่างใช่เหรอพี่เราสปอยหลบเลนพอได้ไม่อยู่เลยคนเสื้อแดงตรงนั้นคนนี้คนนี้หมายถึงผู้หญิงหมายถึงคนผู้หญิงอะแต่งตัวแรงเหมือนกันในที่สุดเราก็รู้แล้วว่ามาทำไมไม่ได้มาเดินหลงอยู่แถวนี้จริงๆใช่ไหมเออเขามาทำอะไรเออทำไมเรานั่งอยู่หน้าโต๊ะเลยหัวโต๊ะเราเป็นใครนะเนี่ยเป็นทีมโลเคชั่นหรือเปล่าใช่เนี่ยอยู่กับบอร์ดเห็นปะมันต้องน่ารักขนาดนี้หรอเปิดกระจกใช่เป็นทีมอาร์ตอาจจะได้แต่งตัวก็ดูได้นะเป็นทีมอาร์ตหรือเปล่าครับพี่วุฒิสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คราวนี้ก็เรามองเขาแบบนั้นครบทีมกันแล้วสิทำไมเรามองเขาแบบนั้นลูกพี่เขาทีมอะไรวะก็นี่มันภาคต่อหนังเรื่องแรกของน้องตรงไง
ก็ที่พี่วุฒิเคยเข้ามาดูแลน้องสแตอินแบบนี้แหละโจทำไมนายไม่บอกพี่วะว่าเป็นโปรเจกต์นี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะพี่ก็ที่เรียกมาคุยวันนี้ผมจะคุยเรื่องฉากฟันดาบในตำนานจากภาคหนึ่งไงแฟนๆก็ชอบมากเลยนะผมก็เลยจะสร้างฉากนี้ขึ้นมาอีกครั้งนึงแต่ว่าครั้งที่แล้วอะตรงเขาเล่นเองว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยภาคเนี้ยก็เลยจะให้นายเนี่ยมาเล่นแทนเขาเล่นเองอะไรได้ครับเล่นเองตอนไหนแต่ว่าฉากเนี้ยเป็นฉากสร้างชื่อตรงเขาเลยนะนายอะอย่าทำให้ตรงเขาเสียชื่อล่ะเสียชื่อตรงเออแต่ว่าเราจะมีปัญหาเรื่องโลเคชั่นกันอยู่นะไอ้โลเคชั่นที่เคยให้เราถ่ายครั้งที่แล้วเนี่ยเขาไม่ให้เราเข้าไปถ่ายละผมก็เลยให้น้องๆหาดูโลเคชั่นใหม่แต่ว่ามันยังสวยไม่เท่าเดิมอ่ะพี่จอยสวัสดีครับ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 ปัญหาทุกคนคะตรงเนี้ยน้องตรงมีข่าวดีจะมาบอกค่ะทำลูกเดือดร้อนหลายครั้งแล้วนะตรงเนี้ยพอดีว่าผมไปคุยกับเจ้าของโลเคชั่นเดิมมาแล้วนะครับเขาอนุญาตให้เราไปถ่ายทำได้ครับเฮ้ยจริงเหรอเอาแล้วเอาแล้วเก็บข้าวเก็บของเลยมาประชุมเราจะไปสร้างตำนานกันอีกครั้งนึงประชุมแล้วไปเลยตอนนี้เอ้าไม่ได้คุยแล้วเลิกคุยเลยเดี๋ยวพี่มีงานต่อวะกลับแล้วไปก่อนนะเลยขอบคุณมากเลยนะครับพี่วุฒิวันนี้โจพี่มานี่ได้ไงอ่ะอ๋อพอดีผมมันเป็นสแตนด์อินให้กับพี่ตงอะครับเขาจำไม่ได้เขาไม่รู้จักสองปีที่พี่หายไปพี่มาเอาดีด้านนี้หรอแล้วก็รู้ว่าผมอยู่นี่ใช่ปะเลยมานี่คือคุณเป็นใครล่ะครับตัวน้อยมากเลยมันไม่รู้จักเหรออ๋อเป็นดาราสังกัดพี่ตงใช่ไหมครับเดี๋ยวนะนี่มุกอะไรพี่โจเนี่ยผมไม่ตลกด้วยนะวินปะพี่อะน่าจะมูฟออนจากผมได้แล้วอ้าวเป็นแฟนกันเหรออันนี้เป็นคนมั่นเหมือนกันนะขอโทษนะครับวันนี้พอดีว่า2ปีก่อนผมเกิดอุบัติเหตุนะครับสมองได้รับการกระทบกระเทือนก็เลยจำเรื่องเก่าๆไม่ค่อยได้แล้วครับแต่ได้ผมเดานะครับผมก็เดาว่าคุณก็คงไม่อยากให้จำได้เหมือนกันใช่ไหมครับพี่โจผมจะแกล้งเชื่อพี่ก็ได้นะมผมชื่อทานครับพี่เป็นนักแสดงสมทบเมื่อก่อนพี่กับผมเราเป็นเพื่อนกันผมหวังว่าพี่จะนึกอะไรออกบ้างนะแต่ผมจะไม่ไปบอกใครหรอกเจอกันพี่หวังผลนะเราหวังผลอ่ะเราทำแบบนี้คุณรู้นี่เหรอทานที่แม่เคยพูดถึงเดี๋ยวโจไปทำงานต่างจังหวัดอาทิตย์นึงนะแม่มีอะไรแม่ก็บอกป้านวลให้เขาช่วยแล้วกันนะครับอือหนูแม่ช่วยพับดีกว่านะลูกเมื่อลูกชายขอบคุณนะแม่อือวันนี้คนชื่อทานเขามาทักโจด้วยครับแล้วเขาเล่าอะไรให้โจฟังหรือเปล่าเปล่านะครับดีแล้วเขาเป็นคนไม่ค่อยน่าคบนะลูกเขาเป็นแฟนเก่าของโจใช่ไหมแม่แม่แรงกับลูกเหมือนกันเนาะแสดงว่าลูกทำอะไรเอาไว้ถามแล้วไม่ยอมบอกเลยสักอย่างหนึ่งไม่รู้นี่แม่ครับแม่บอกผมมาเถอะนะนะสองปีที่แล้วลูกคบกับเขาแล้วเราสองคนทะเลาะกันโจน้อยใจแม่โจก็เลยไปกระโดดน้ำงั้นแปลว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนก็คือเรื่องนี้แหละครับตอนที่โจโคม่าแม่สัญญากับตัวเองนะลูกว่า
แม่จะไม่ห้ามอะไรโจอีกโจจะคบกับใครเพศไหนแม่รับได้ทั้งนั้นขอแค่ให้โจฟื้นขึ้นมาแม่ขอโทษนะฉันอยากให้วินเลิกกับชีวิตแล้วไม่เป็นไรเลยครับแม่ชีวิตก็ดูเรื่องมันผ่านไปตั้งนานแล้วครับนี่อ่ะมีแม่ไงมีที่โจก็ดูอุ่นดีนะชีวิตเขาอะโจจะคบกับใครก็ได้นะอันนี้คือข้อมูลแต่แม่ขอไม่เป็นทานได้มั้ยลูกทำไมอ่ะคือโหใช่มั้ยเออถ้าผิดอะไรไม่เราจะแก้ตัวยังไงให้ทานดีแล้วถ้าพูดขนาดนี้ใส่ท้ายหรือเปล่าเอ้ยแรงมากไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายนะคนไม่ดีจริงๆแล้วก็แต่เขาเคยหลอกใช้ลูกให้พาเข้าวงการพอมีช่องทางเขาก็ทิ้งลูกไปโจรู้ไหมตลอด2ปีที่โจหลับไปเขาไม่เคยมีเรื่องโจเลยสักครั้งเขาอาจจะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าหรือทำไม่ดีจริงๆหรอไม่เคยมาเยี่ยมเลย2ปีแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คนเดียวที่โจรักนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเขาแค่ไม่มีความสุขแค่นั้นแหละโจก็ไม่ต้องการอะไรแล้วครับขอบใจนะลูกนะเออจะมาแม่อะไรเอ่ยตายฟรีนะลูกถ้าพูดออกมาเดี๋ยวแม่ไปหยิบแปรงสีฟันให้ขอบคุณนะครับโอ้ยดีจังอ่ะว่ามีแม่มาช่วยเก็บกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตก่อนนะคือดูแลตัวเองมาโดยตลอดหมายว่าคุณหมิงหรอพูดถึงไม่ได้เลยหรือคุณทานคืนนี้ไม่ได้จะคุยด้วยธุระมึงเยอะไงอะไรอย่างทุกคืนทุกคืนแต่กลางวันไม่เจอนะกลางคืนอย่างนี้อะไรเอ่ยโหแล้วโหหล่อจังเลยอ่ะชุดแต่ละชุดที่ใส่ก็คือขอบใจสำหรับข้อมูลนะครับคุณหมิงคุณหมิงมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับคุณจะปิดผมไปถึงเมื่อไหร่นี่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยครับเมื่อ2ปีก่อนคุณเกิดอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลทำไมคุณไม่บอกเรื่องนี้กับผมก็ผมเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรสำคัญเลยครับผมก็เลยไม่ได้บอกคุณอะแล้วคุณจำได้ไหมว่าเกิดอุบัติเหตุวันเท่าไหร่ผมจำไม่ได้หรอกครับ ผมรู้แค่ว่าผมฟื้นขึ้นมาแล้วความจำผมมันก็ไม่เหมือนเดิม13สิงหาคมใช่ปะเออเลอร์นะอยู่มาดูอะผมรู้ว่า2ปีก่อนผมเกิดอุบัติเหตุระบบรวนนะส่วนเรื่องวันเนี่ยผมจำไม่ได้หรอกครับแล้วตอนที่คุณนอนโคม่าอยู่อะคุณมีฝันเห็นใครบ้างปะนี่คุณหมิงครับคุณต้องการอะไรจากผมกันแน่เนี่ยช่างมันเถอะยอมรับให้ได้เลยดิไปเก็บกระเป๋าให้หน่อยป่ะอยู่ในห้องนอนอ่ะไม่รวยจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะมีคนตกครับอยากรู้ว่าพี่โจจะเฉลยเมื่อไหร่นะแบบจะบอกใครคนแรกอะไรเงี้ยอ๋อพี่วุฒิไงจริงอาจจะไม่บอกเดี๋ยวน่าจะเป็นการโป้อะมากกว่าเพราะว่าอย่างโจน่าจะแบบไม่กล้าบอกไปหรอกเดี๋ยวกูยมบาลมารับจริงเหรอไม่ใครจะไปเชื่อไปเลยนะสมมติว่าพี่วูดครับผมมีจะบอกผมคือโจคนนั้นที่พี่พูดถึงมองว่าพี่วูดได้ไงแต่พี่วูดก็มีเอ๊ะหลายรอบนะเรื่องแบบเรื่องลูกแฝดเรื่องอะไรใช่ไหมพี่รู้ตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่ตื่นมาแล้วพี่วูดได้บอกว่าอ๋อตั้งแต่โรงพยาบาลแล้วเหรออ๋ออะไรอ่ะอุ้ยนาฬิกาที่เขาซื้อให้ป่ะอันไม่ท็อปอ่ะอันที่โดนหลอกมาว่าเป็นท็อปอันขิงอ่ะซื้อเสร็จแล้วโดนขิงอ่ะอะไรของผมท็อปกว่าเงี้ยที่เป็นพูดอ่ะไม่ได้ขิงเป็นการเล่าให้ฟังเป็นการอวดค่ะนั่นไงทำอะไรอ่ะขโมยครับไม่ต้องออกไปคุณหมิงแต่ผมจัดของใกล้เสร็จแล้วนะครับผมจัดต่อเองบอกให้ออกไปไงอารมณ์แบบขึ้นลงเราจะรับพระเอกคนนี้ตอนไหนกี่โมงรับได้เลยเปิดใจเออเราลองปล่อยใจจอยเปิดใจปุ๊บพี่ดิวรักเลยเออเราคุณหมิงครับเดี๋ยวผมขอตัวไปอยู่กับทีมงานก่อนนะครับทำไมอ่ะก็ผมไม่ให้เขามองเราไม่ดีครับถ่ายยังไงวะอ๋อทีละครั้งทีละฝั่ง
โปรเจกต์เขาเยอะเนี่ยฉันเห็นเธอนั่งหลับมาโอ้อย่ามาว่าไงคะใจเย็นนะเดี๋ยวเจเช็คเด็กก่อนว่าครบแล้วยังเนี่ยน้องโจน้องโจมาพอดีเลยค่ะเดี๋ยวนั่งก่อนนะคะโอเคทุกคนมากันครบแล้วเนาะไม่ขาดใครละโอเคเดี๋ยวพี่จะจัดที่นอนให้นะคะนอนห้องละ2คนนะคะเดี๋ยวจะพี่จะเรียกเป็นคู่ก่อนเริ่มจากทีมอาร์ตนะคะเดี๋ยวมารับคีย์การ์ดที่พี่ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ทีแรกเนี่ยพี่คิดว่าหมิงไม่ยอมมาด้วยแล้วเนี่ยนี่ถึงขนาดที่พี่จะไปบอกทีมเขียนบทแล้วนะว่าให้ตัดช่วงนี้ออกพอดีช่วงนี้ผมว่างก็เลยมาได้แต่อะไรไม่รู้อ่ะเออหมิงพอจำโปรเจกต์รีสอร์ทที่พี่เคยเล่าให้ฟังได้ป่ะอันที่มันเป็นป่าสงวนนะครับใช่พอดีว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าของที่เขาอะซิกแซกจนออกโฉนดได้แล้วนะคืออะไรอะคุณไม่ต้องมาตีสนิทผมหรอกเพราะไงผมก็จำคุณไม่ได้อยู่ดีอะงั้นไม่อยากรู้เหรอเมื่อก่อนเราสองคนผ่านอะไรมาบ้างไม่อยากรู้ไม่ต้องเล่าแล้วอยากรู้หน่อยดีคงไม่จำเป็นหรอกครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณอยากเล่าให้ผมฟังเนี่ย2ปีก่อนตอนที่ผมโคม่าเลยคุณคงไม่หาผมบ้างอ่ะไม่ไปพี่แต่พอดีว่าช่วงเนี้ยพี่เอาเงินไปลงกับโปรเจกต์หนังใหม่ของพี่อ่ะก็เลยเจ้าของห่วงเด้อยังไม่มีเงินที่จะไปลงทุนเพิ่มอ่ะแล้วจะต่อยลูกเหรอพี่อาร์มสายตาพี่อาร์มบอกว่าให้พี่ลงทุนด้วยอาจจะไม่ต่อยอาจจะสนใจค่าเดิมเหรอพี่จะได้ที่กลัวลงทุนร่วมกับหมิงไปเลยมือเขาหมิงเขาเกลียดกันแล้วล่ะหมิงเขาวางแล้วล่ะฟังพี่อยู่ปะเนี่ยอ๋อครับฟังอยู่ครับอย่าไปไหนคนเดียวตัวละครนี้ไม่ผมว่าเรื่องนี้ไปเตือนทีหลังดีกว่าพี่ไม่ปลอดภัยแล้วตอนนี้ผมอิ่มละตัวละครนี้ไม่ขอโทษนะครับตัวละครไหนตัวละครทานไม่ดึงไม่ไร้เดียงสาโอ้ก็เปิดดูไม่ออกเป็นคนมีพิษอยู่ป้าต้องเอาเรื่องเหมือนกันนะเราจะไปยอมมันนะตรงปะกูเชียร์ใครกูงงเฮ้ยทานเอ็งดูสนิทกับสแตนด์อินพี่นะคือเราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับเหรอแต่ทำไมดูเหมือนมันไม่อยากจะเป็นเพื่อนเองเลยวะอ๋อพอดีเขาเกิดอุบัติเหตุอะพี่ความจำเสื่อมก็เลยจำผมไม่ได้อ๋อแต่เอาจริงๆอะพี่รู้นะเว้ยว่าเองกับมันน่าจะไม่ได้เป็นแค่เพื่อนเสือกค่ะใช่ป่ะสาระแน่แล้วเกินไม่ต้องกังวลพี่ไม่ได้จะว่าอะไรเองเลยพี่แค่อยากให้เองช่วยไปรื้อฟื้นความทรงจำเพื่อนเองหน่อยพี่ไม่อยากให้มันมายุ่งกับน้องเขยพี่แล้วพี่ให้ผมช่วยทำอะไรครับเอาแล้วเข้าเฟรมคู่กันก็คือดีๆทั้งนั้นโจมันเรื่องเข้ามาไม่พออีกเหรอโจฮะรู้จักมันด้วยเหรอนี่ก็ดีๆทั้งนั้นเลยที่พูดออกมาจากปากของมึงเนี่ยจะดูหน้าโจคืออะไรคืออยู่ตรงสเตชันอาหารก็เครียดแล้วนะใช่เจอพี่หมิงอีกไม่มีใครดีๆที่จะถล่มใจได้เลยมีตองด้วยมีทานด้วยนี่มีอันนี้มาด้วยทุกคนเป็นบ้าเขาบอกเขาเป็นเพื่อนผมครับผมก็จำเขาไม่ได้หรอกแค่เพื่อนผมก็ไม่รู้หรอกครับมีอะไรคนหมิงมีอะไรหรือเปล่าครับไม่รู้ได้ยังไงไม่อยากจะรู้ไปทำไมเป็นอะไรกันคืนนี้คุณมาค้างกับผมก็คืออีกแล้วกันคนไม่เจอไม่ได้หรอกครับคุณหมิงผมไม่อยากให้ใครมองเราไม่ดีครับช่างมันผมไม่แคร์นี่คุณไม่แคร์แต่ผมต้องแคร์นะครับโอ้ให้ผมได้ทำงานสะดวกนะครับเอาพี่โจไปดูวอล์กกิ้งกันพี่อุ้ยขอโทษครับคุณหมิงฉะนั้นผมขอตัวก่อนนะครับไปครับพี่เป็นไรอ่ะตั้งแต่ EP 1มาหมิงยิ้มยังก็มีบ้างเมาเมายิ้มตอนอดีตก็มียิ้มอยู่มีแต่
พี่เป๊ปนี่เล่นเองเลยเหรออ๋อรอไม่เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะเป็นเบื้องหลังเบื้องหลังจริงๆเออปุ๊บปักถ้าแอคชั่นนี้พี่ผมไหมมาลงเออน้องเดี๋ยวพี่ขอบีบงานแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวซีเนี่ยนายต้องเล่นเป็นตรงนะครับผมตรงเนี่ยเขาอยากให้ออกมาเหมือนภาคหนึ่งเป๊ะเลยพี่พยายามเซตทุกอย่างให้เหมือนเดิมทุกอย่างรวมถึงมูฟเมนต์ของนายด้วยนะได้ครับผมทำได้ครับเก่งเลยถ้างั้นเครนตั้งกล้องมันต้องอยู่ฝั่งนี้ป่ะครับมันไม่ได้อยู่ฝั่งนี้นะครับรู้ได้ไงโป้นะแล้วน้องรู้ได้ไงตรงก็เป็นคนเล่นก็บอกมาแบบนี้เด็กมันพูดถูกแล้วแล้วพี่ชัยไปรู้กับเขาได้ไงเนี่ยกูรู้ดิกูอยู่ตอนภาคหนึ่งมันต้องเอาเคนไว้ทางโน้นแบบที่น้องมันว่านี่แหละแต่น้องตรงอ่ะเขาจะเอาแบบนี้มันก็เลยตามเลยแล้วกันป่ะเอาแบบตรงเขาว่าก็แล้วกันแล้วมันจะเหมือนได้ไงอยู่คนละฝั่งเฮ้ยไอ้น้องครับเอ็งรู้ได้ไงวะเออวันนั้นอยู่ในกองถ่ายด้วยโตกันหมดอ๋อผมก็เดาไปมั่วๆครับเดาบ่อยเกินใช่ครับเขาเป็นคนเราเก่งนะจริงโอเคพี่ครับยกมือแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องยกอีกแบบนึงเราจะส่งตัวเข้าอีกอ่ะลูกนอนกับใครโรงแรมยังเป็นของไอ้ฉีอีกอ่ะไม่ใช่เพราะอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สีเขียวเนาะสีเขียวทุกที่เลยอ่ะเป็นของป๊อปปี้คืนนี้มาค่ะห้องผมเป็นใครอ่ะเป็นไรอ่ะซ่อนปะว้าวจะมาได้ไงแก้วนาก็เป็นของชินี่ก็ผมเป็นรูเมทพี่อ่ะเสนอตัวสุดๆรูเมทอะไรของนายรูเมทผมเป็นทีมงานไม่ใช่นักแสดงแบบนายก็ไม่รู้สินะก็เขาให้ผมมานอนห้องนี้อะแต่ผมไม่ได้มามือเปล่ามีเบียร์ฝากพี่ด้วยดื่มไปไม่เอาอะพรุ่งนี้มีถ่ายฉากสำคัญพี่รีแลกซ์หน่อยดีนิดนึงถือว่าฉลองที่เราได้กลับมาเจอกันไงเออแล้วพี่รู้จักคุณหมิงได้ไงอ่ะถามทำไมก็เห็นพี่สองคนสนิทกันจังเราแค่เคยถ่ายงานแฟชั่นด้วยกันก็แค่นั้นนะหรอแต่ผมรู้นะว่าพี่สองคนสนิทกันมากกว่านั้นไม่งั้นคงไม่นั่งรถมาด้วยกัน2คนหรอกรู้ด้วยทำไมนายชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านจังเลยฟีมันก็ดำเขาไม่ได้ด่าน้องอย่างเดียวนะด่าทุกคนที่ได้ยินตอนนี้โดนหมดเลยกระเทือนหมดไม่สิเราต้องแล้วพี่ก็ไม่ต่างจากผมหรอกเขาไม่ได้ว่าทีเมื่อก่อนนะพี่ก็ชอบว่าผมเป็นพวกเกาะกินตอนนี้พี่ก็ไม่ต่างจากผมเราสองคนไม่ได้เหมือนกันนายไม่รู้อะไรอย่ามาพูดดีกว่าพี่ต่างหากที่ไม่รู้อะไรว่าเมื่อก่อนเราสองคนผ่านอะไรมาบ้างแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้ผมมาช่วยพี่ฟื้นความจำเองเรามาสนุกกันดีกว่าพี่เดี๋ยวหมิงมาแน่ๆเลยตรงนี้ถ้าหมิงมาตอนนี้ทำไรเลยฮะหรือว่าจะให้ผมบอกพี่ตรงว่าพี่ไปเกาะน้องเขยเขาโอ้ยไอตัวเล็กไอตัวจีนโดนเลยบอกมิงมาโอ้ยกูไม่ห่วงแล้วกูไม่ห่วงโจกูไม่ห่วงห่วงนี้ค่ะมิงตัวโตนะไม่อยากทำลูกเฮ้ยแล้วโจอย่ามายุ่งกับเขาไม่ได้เลยเนาะลูกมิงเข้ามาห้องเขาได้ยังไงอ่ะห้องมันไม่เป็นเข้ามันมีคีย์การ์ดประตูล็อกอะไรเขาคุณมิงคุณหมิงคุณใจเย็นก่อนสิคุณหมิงคุณหมิงคุณอย่าลืมสิว่าคุณเป็นของใครถึงจะอยากได้แค่ไหนอ่ะคุณต้องหักห้ามใจตัวเองไว้บ้างนะอ้าวเขากดคุณหมิงลูกนะผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับเขาต่างหากที่พยายามทำอะไรผมอ่ะคิดว่าผมไม่รู้เหรอว่าคุณสองคนเคยคบกันก็นั่นมันเป็นเรื่องของอดีตผมจำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำอ่ะลูกอย่าไปยอมกลับมาอ๋อกลับมาได้ไหมเมื่อกี้ก็เลยพยายามจะรื้อฟื้นความทรงจำกันสินะ
นี่คุณหมิงใช่ไหมคุณใจเย็นก่อนได้ไหมเนี่ยเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วคุณใจเย็นนะคุณหมิงคุณฟังผมนะเมื่อกี้ผมรู้สึกได้เลยนะเพราะเขาพยายามมาเรื่องคุณมาขู่ผมอะเรื่องผมเหรอใช่เพราะถ้าก่อนท่าทีเขาไม่ใช่เป็นแบบนี้เลยเขาจะโดนคนขู่มาผมไม่ชอบที่ให้คุณมาอยู่ใกล้ผมไงใครมันจะกล้าทำแบบนั้นกับผมฮะก็ที่ผมคิดได้ตอนนี้ก็มีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นแหละพี่เป๊ปไปตรงเลยในเรื่องคุณระวังปากไว้หน่อยเถอะโอ้โหดูพูดแต่อย่างนี่คุณคิดว่าคุณเป็นใครโอ้โหพระเอกทำไมพี่เขาจะต้องมาสนใจคนอย่างคุณด้วยใช่สิคุณเป็นครอบครัวเดียวกันนี่ถึงได้รู้จักกันมากกว่าผมไงเฮ้ยคุณปากโอ้ยผมซื้อคุณมาก็เพื่อให้คุณมากระดิกหางให้ผมไม่ใช่มากัดผมแบบนี้ก็เอาสิก็ขอมือผมเลยขอมือผมสิให้ผมเป็นหมาเอาสิพายตะกิวไปเองกี่โมงต้องการในฉันแต่พอเท่าไหร่เป็นไรเปล่าเสียงดังไปถึงห้องพี่เลยโอ้ยหมิงเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหมิงหมิงเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าดีอย่างนั้นหมิงหมิงเป็นอะไรปะเนี่ยไม่มีอะไรครับโจมันเก่งแน่ใจเหรอว่ามีอะไรจิตใจเขาเก่งขอตัวนะครับจงเดินออกมาถ้ามันต้องเสียใจอยู่เสียเวลาอย่าไปรักต่อไปเองเอ้ยไปทำหนังเจอแต่นรกอ่ะเองคือมันแบบออกไปโอ้ยเขาเป็นรูเมทเด้อทำแบบแล้วอ่ะนี่สงสารตัวเองมากกลัวไหมพี่ภูมิแบบเนื้อแรงมากแล้วก็แบบบทมันอย่างนั้นเนอะเราต้องออกไปไม่ได้ช่วยดูไม่ได้แต่ตอนแรกผมเขานะตอนแรกเขายอมไงแต่ว่าผมรู้ว่าพี่จะพูดอะไรแต่พี่ไม่ต้องพูดดีกว่าพี่รู้ขนาดป้าม้าหมิงพูดอะไรหมิงยังไม่ฟังเลยไม่ซีรีส์วายเนอะเรื่องเนี้ยแต่พี่เป็นห่วงหมิงจริงๆนะพี่อยากให้หมิงกลับมาเป็นน้องที่น่ารักของพี่คนเดิมอ่ะมึงใครถ้าพี่ไม่มีอะไรแล้วก็กลับห้องไปเถอะหมิงเปลี่ยนไปนะหมิงไม่เคยเป็นแบบนี้นะพ่อไอ้โจใช่ป่ะถึงทำให้หมิงดื้อกับพี่แบบนี้เนี่ยผมบอกพี่หลายครั้งแล้วนะว่าอย่าพูดถึงพี่โจต่อหน้าผมมูฟออนได้แล้วนะหมิงไอ้โจมันตายไปตั้งนานแล้วแล้วนี่ยังเอาใครมาเป็นตัวแทนของมันอีกเหรอพี่พูดว่าไงนะมันเป็นเพราะพี่กับผมไม่ใช่เหรอที่ต้องทำให้พี่โจหมดอนาคตจนเขาต้องหนีไปอ่ะแล้วผมไม่เคยโทษพี่เลยนะเพราะพี่เป็นพี่เขยผมเพราะตอนเขาหนีไปอะไรสักอย่างเขาไปเล่นหนังเถื่อนแต่ถ้าผมยังได้ยินพี่พูดถึงพี่โจอีกผมไม่ปล่อยพี่ไว้แน่เออจริงมันตรงนั่นแหละปัญหาเรื่องนี้โอเคงั้นพี่ไม่รบกวนหมิงหรอกถ้าไม่พี่เมย์ก็โดนด่าเรียบยับเหมือนกันชงกาแฟให้ด้วยสิ
นี่ค่ะแม่มาใช้ต่อไม่รู้จะหาไม่ฟังน้ำเสียงฟังน้ำเสียงเป็นการแบบแต่ซอฟลงนะซอฟลงกูอยู่ข้างไหนแต่ใช้เรานะเอ้าก็เป็นการชวนคุยไงเข้าหาไม่อยู่ไว้อยู่ไหนนี่ใครทานหรอทานยูราบีเมจิกมากพี่อัพตัวสูงโปรอารมณ์คนได้มากกว่าเนี่ยปุ่มช่วงเนี้ยเท่าไหร่เทควะตอนในห้องนอนเยอะอยากรู้ไหมอยากรู้เดี๋ยวเราต้องคุยกันอย่าพึ่งเฉลยก็หล่อจังเลยครับพ่อปุ่มขอบใจนะคือผมขอตัวนะครับจะรีบสแตนบายโอ้เป็นไงล่ะปากหนักยังไม่หายโกรธอยู่เก็บไว้อมเหรียญหรือไงไม่ยอมพูดอะไรสักอย่างพูดแล้วจะรีบพูดใครจะมารอฟังมึงว้าวเป็นไงพร้อมไหมพร้อมครับคุณครับโคตรเท่โคตรเอาแล้วเรื่องนี้ก็ให้เครดิตนายเป็นคนเล่นฉากนี้หรือเปล่าก็ให้นะครับทำไมล่ะครับอ๋อป่าดีละลุงแค่ไม่อยากทำผิดซ้ำสองอ่ะสู้ๆนะใช่นะครับเขาคงเฉลยมั้งเดี๋ยวใกล้แล้วนี่ลุงทำที่ล็อกหลุดเหรอไม่ใช่ลุงฝักเผาตอนแต่ทีเรื่องที่แล้วไปแล้วกระเท่เกินจบตรงนี้ทำโอบักต่อเลยไหมน้องสูงเกินอ่ะกูได้ยินว่าสแตนอินคนเนี้ยเพิ่งเคยเล่นหนังให้พี่ตงเป็นครั้งแรกจะแบกไว้เหรอวะฉากสำคัญขนาดนี้ด้วยนั่นดิพี่เดี๋ยวเขาเล่นไม่ได้จริงอ่ะให้พี่ตงกลับไปเล่นเองนั่นฮะพี่ตงต่อให้ท่านเขาลงมาเล่นเองอ่ะก็ไม่ได้ค่ะมันก็ไม่เหมือนหรอกทำไมอ่ะลุงเนอะไม่มีอะไรเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนลุงโป้ลุงอ่ะโป้หลายทีมากอะไรมันใครล่ะว้าว้าเฉลยหรือเปล่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาฉลาดกี่โมงพี่เอกกูอ่ะมิงทำอะไรกับกองถ่ายนี่หรอนายทุนไหมเป็นนายทุนเลยเขาเพิ่มบทพิเศษให้มิงไงคุณมิงมีอะไรบ้างครับมาเล่นเล็กน้อยอย่างเงี้ยรับเซิร์นพูดเห็นเป็นไรอ่ะแล้วรู้ได้ไงว่าต้องเดินตามให้กูเดินหนีแล้วนะน่ากลัวอะไรนะครับเมื่อกี้ลุงพูดเหมือนกับว่าเมื่อตอนภาคหนึ่งพี่ตงไม่ได้เล่นฉากฟันดาบด้วยตัวเองหรอลุงพูดเหรอแม่ลุงคุณบอกความจริงผมมาเหอะลุงมันออกลุงพี่ตงเป็นคนเล่นฉากนั้นจริงๆใช่ไหมในใจลุงอาจจะคิดว่าหมิงนี่ก็เสือกใช่ไหมลุงพูดไม่ได้จริงๆพูดนี่แสดงไม่ดีเอาแบบนี้แล้วกันถ้าตงเล่นจริงทำไมฉากนั้นต้องหันหลังด้วยล่ะแล้วถ้าไม่ใช่หลังพี่ตงก็เฉลยแล้วมันเป็นหลังใครหลังครั้งแรกเพราะรักที่แผ่นหลังใช่ครั้งแรกที่มันเป็นเรื่องปกติเห็นกับโปสเตอร์เห็นกับที่ค่ายหนังจะหลอกกันนักแสดงเล่นเองเพื่อการโปรโมทโดยเฉพาะสตันแมนหน้าใหม่ที่ยังไม่มีปากมีเสียงลุงนี่แหละที่เป็นกรอบมันเองเพื่อให้ยอมไม่รับเครดิตแลกกับการเป็นสแตนด์อินประจำให้ตรงโอ้คนลุกสแตนด์อินประจำก็ต้องรู้แล้วป่ะเฉลยแล้วป่ะว้าวเฉลยตายแน่พี่ยับคือรับพี่ตรงจากหลังของลูกเราเหรอว้าวโยนว้าวรักคนผิดมาตลอดว้าวคือคนที่เขาไม่สนใจก็คือคนที่เขารักมาตลอด
คนที่เอาเขามาเป็นตัวแทนนะคือตัวจริงฉันเป็นคนที่สำคัญแต่ตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแอบหวั่นไหวเธอมีใครซ่อนไว้หรือเปล่ากลัวหัวใจตัวเองจะรักไม่ได้จังหวะเหมือนการถูกล่อกลายเป็นฉันไม่มีความหมายอยู่กับฉันจะฟังที่มิ่งจะตายจริงที่ลุงฉันมองแบบเป็นไรอะมิ่งเหงาเบาบางไม่มีทางที่ครองหัวใจคนลุกอะทำไมพี่ถึงไม่ยอมบอกผมอะว่าพี่ได้เล่นซีนสำคัญแทนพี่ตงที่เห็นว่ามิ่งสนิทกับพี่ตงเขาอะพี่ก็เลยไม่กล้าบอกขอบคุณนะหมิงนี่เป็นคริสต์มาสที่ดีที่สุดในชีวิตของพี่เลยนะทำไมพี่ตงถึงไม่เลือกผมแล้วหมิงอ่ะเห็นพี่เป็นตัวอะไรวะตัวแทนของไอ้ตงใช่ปะอย่าหลงตัวเองให้มากนะพี่มันก็แค่สแตนด์อินพี่อ่ะผิดเองพี่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแค่สแตนด์อินถึงพี่จะไม่มีอะไรดีเท่าพี่ตงนะแต่พี่ก็มีศักดิ์ศรีหมิงพี่ไม่อยากเป็นสแตนด์ของใครทั้งในจอและนอกจอเข้าใจปะกลัวหัวใจตัวเองจะรับไม่ได้ถ้าสุดท้ายกลายเป็นฉันไม่มีความหมายถ้าเป็นเรื่องพี่โจมินมันควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วหลุดไปแล้วเนาะพี่โจผมขอโทษว้ายดีมากโอ๊ยพอดีเกินเราแฟลชแบ็คแต่ละอย่างนะข้างดูเลยผู้ชายมันก็เป็นของจริงมาตลอดอ่ะผมขอโทษนะยิ่งกลับมาหาผมเถอะผมขอร้องอ่ะต่อหน้าแบบหลายคนเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหแล้วความเป็นคุณหมิงเนี่ยคุณหมิงตอนรู้ตอนไหนเอาอันนี้อยู่ในซีนไหมครับอันนี้อยู่ในซีนไหมครับอันนี้อยู่ในซีนไหมของหนังพี่นิวเห็นใจหมิงเห็นใจหมิงเหรอปรบมือให้กับยายตัวเล็กของแม่น้องทานหนาวตายแล้วนอนล็อบบี้ก็เลยไม่มาอีกเลยจริงไม่มีที่นอนแล้วเนี่ยโอ้โดนไล่ตอนกลางคืนเลยเนี่ยก่อนจะพูดถึงบรรยากาศหรืออะไรพูดถึงความรู้สึกหลังจากดู EP นี้หน่อยถ้าจากดูแต่ EP 1มามันก็ค่อยๆเดือดขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วแบบคือ EP นี้เหมือนมันเฉลยว่าเหมือนหมิงรู้แล้วอะว่าตั้งแต่แรกที่แบบเรารักมาคนๆนั้นคือไม่ใช่พี่ตรงไงแต่คือพี่โจร่างเก่าคือทอฟิลท้ายแบบจากที่แบบแรกๆเราด่ามาตลอดว่าแบบทำไมทำอย่างนี้ทำไมพูดอย่างนี้นะแล้วพอตอนท้ายมันเราก็สงสารนะเพราะแบบ2ปีที่ผ่านมาเขาก็รู้สึกผิดแหละแต่โจก็สงสารโจก็แบบเจอคนนู้นทีคนนี้ทีที่แบบโอ้ประสาทก็คือโจอ่ะต้องถามไปทางไหนเจอแต่นรกรอบตัวมีแต่คนประสาทแดกอุ๊ย EP นี้รวมคนประสาทแดกเลยนะรวมเลย MVP ด้วย MVP หมดเลยอยู่ด้วยกันมึงกูเป็นโจกูหาหมอเท่านั้นน่ะถามคนนู้นได้ยังไงความรู้สึกโดย EP นี้เราสงสารแล้วเหรอกับหมิงอ่ะคือเราทุกคนน่ะก็มีความเป็นหมิงแหละแต่เป็นมากเป็นน้อยเราก็เพิ่งสังเกตตัวเองว่าเออจริงๆเราก็เป็นคนปากไม่ต้องกับใจปากไม่ต้องกับใจก็มีขึ้นกับทุกคนแต่หมิงเป็นมากเหลือเกินแค่เรามีท่าทีเยอะเกินไปจนสุดท้ายแล้วมันช้าไปแล้วสำหรับความรักที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่รู้ตัวเข้าใจถ้ารักแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าใจเขาด้วยไม่ใช่ว่าใช้คำพูดตัวเองเป็นนายเป็นบ่าวอยู่นั่นแหละอยากให้ลูกเราได้ความรักดีๆจากคนที่เขารักแล้วก็เป็นพระเอกจริงๆสักทีนึงนะกี่โมงเราอะพยายามตีตัวเองมันตลอดว่าจะต้องยังไม่ยอมจะต้องยังไม่เข้าข้างหมิงแต่พอถึงซีนสุดท้ายที่แบบแม่งเฉลยทุกอย่างแล้วแล้วแบบกลายเป็นว่าคนที่เรารักจริงๆมันอยู่ใกล้ตัวเรามากแล้วเราทำให้เขาเสียไปแล้วรู้สึกว่าในใจลึกๆแอบสะใจนิดนึงนะมันคือสิ่งที่แบบเหมือนเป็นเวรกรรมอะเหมือนแบบว่าเนี่ยแหละสะสมในสิ่งที่แกทำกับลูกฉันแล้วแหละยายหมิงอะไรอย่างเงี้ยร้ายดีนักเราก็รู้สึกว่าความโกรธตรงนั้นมันลดน้อยลงแล้วถ้าอีพีหน้าทำตัวดีขึ้นสักพูดดีพูดน่ารักขึ้นอะไรเงี้ยแบบฉันจะยอมลองลูกฉันให้ก็ได้นะอะไรเงี้ยมีความเป็นพระเอกสักหน่อยแอบแบบว่าแอบ
พูดเสียงซอฟกว่านี้หน่อยนึงอะไรอย่างงี้คือตอนซีนสุดท้ายคือสงสารแต่ก็สะใจว่าสมควรโดนพระเอกมันทำเรื่องแบบมากมายขนาดเนี้ยกับนายเอกอ่ะมันจะมีเหตุการณ์ไหนที่มันเพียงพอที่จะให้เรารู้สึกให้อภัยหรือว่าเข้าใจในความรู้สึกนั้นได้อะไรเงี้ยแต่พอเราเห็นซีนสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าโอเคเพียงพอนะเรารู้สึกว่ามันเพียงพอที่จะเขารู้สึกจริงๆที่เราจะให้ไปต่อได้ที่เราจะให้พระนายเนี่ยกลับมาเป็นพระนายได้แล้วสักทีเลยไม่เสียสอนแล้วเนาะดีก่อนพี่นายดีได้ก่อนอะไรเงี้ยคือแบบเราก็เริ่มรู้สึกว่าทำให้คนดูเริ่มใจเย็นเริ่มรู้สึกว่าได้แล้วเริ่มเข้าใจแล้วก็ชีวิตคนเราเหมือนก็ซวยเหมือนกันเนาะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงสับสนว่าเฮ้ยทำไมถึงคิดว่าเป็นพี่ตรงก็อย่างที่ทุกคนพูดย้ำๆมาตลอดว่าภาคหนึ่งเนี่ยพี่ตรงเล่นเองฉากในพี่ตรงเล่นเองมันฉากเปิดตัวเขาอ่ะเขามีชื่อเสียงเป็นนักแสดงบู๊ในตำนานที่แบบอู้โด่งดังมาจากการฟันดาบการมีฉากอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะไม่ใส่ชื่อสแตนด์อินเข้าไปเพราะว่าตอนนั้นโจเป็นแต่อินใหม่อย่างที่ลุงบอกว่าลุงเนี่ยเป็นคนไปบอกเองว่าโอ้ไม่ให้ใส่เครดิตแลกกับการยังทำงานในวงการยังมีงานต่อไปเด็กมันก็คิดว่าแบบโอ้ไม่เป็นไรนี่แค่ไม่มีชื่อเรามันก็เห็นไหมการไม่มีชื่อในเครดิตมันทำให้ผลงานนั้นอ่ะมันไม่ใช่ของเราละเป็นของคนอื่นแทนลุงก็เลยยิ่งรู้สึกผิดไงเพราะว่าเรื่องนั้นมันทำให้ตรงแบบดังมากกลายเป็นพระเอกแถวหน้าของเมืองไทยเป็นเลยตอนที่ดูเนี่ยพี่นิวถามค้างไว้ว่าซีนที่เขาโยนเราจากห้องเนี่ย มันกี่เทคนะลูกซีนโยนออกจากห้องนี่คือแบบเป็นซีนที่แบบอารมณ์แบบพี่ภูมิเอาพี่ภูมิกันพี่ภูมิแบบวิ่งเล่นถึงมากคือเราก็เข้าใจว่าซีนก่อนหน้าเป็นซีนแบบเหมือนเขาเจออะไรมานะแล้วกลับมาอีกรอบนึงแล้วเจอเราที่แบบเรายังชิลอยู่เราชิลอยู่ก็คือเข้ามาเราก็เตรียมไอ้นี่ต่อแต่มาแบบหูเดือดมากแล้วพี่ภูมิคือเล่นถึงแบบด้วยตัวพี่เขาใหญ่อยู่แล้วเนาะตัวใหญ่กว่าเราเขาก็แบบโอ้โหกระชากทีแล้วก็โอ้เขาก็กระชากไปไม่ได้เหมือนแบบตอนซีนก่อนที่แบบเราขึ้นไปไงแต่เขาแบบแค่ดึงแล้วแบบเราอยากจะพูดจะพูดไม่ทันแล้วเราก็ถือแล้วในตอนแรกอ่ะในมือเรามีถือเบียร์อยู่ใช่ไหมแล้วจับจิบเบียร์อยู่แล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยชิลเลยรอเขากลับมาอาบน้ำเสร็จแล้วเขาก็โอ้โหผักไปผักมาคว้างโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์คือโทรศัพท์ที่จริงๆเอาตั้งแต่วันนั้นอ่ะฟิล์มแตกพี่เขาก็บอกว่าพี่ก็ยังจำได้ว่าแตกพี่ขอโทษที่ทำโทรศัพท์โดนอันนี้มันจะยังอยู่เป็นตาบาปของน้องภูมิตลอดไปไปเปลี่ยนไหมยังเปลี่ยนแล้วใบเก็บเงินไปยังเอาใบเสร็จไปยื่นพี่ภูมิจำได้พี่ภูมิบอกว่าพี่ขอโทษนะเรื่องโทรเจอทุกครั้งต้องแซวนะจ่ายค่าฟิล์มให้น้องยังอ่ะภูมิเจอแน่เตรียมแซวเลยนะเราไม่อยากคุยเรื่องอื่นอยากคุยเรื่องเจอเรื่องโทรศัพท์แล้วมีแบบด้วยซีนปะทะลงขนาดมีแบบบาดเจ็บไหมมีแบบกระทบกระทั่งกันเจ็บไหมไม่เจ็บเท่าไหร่แต่คือมันก็มีเหมือนลงเหมือนเราลงกับพื้นไปอะไรเงี้ยมันก็แต่มันก็ไม่ได้ลงแรงขนาดหรอกมันก็เป็นจังหวะอะไรเงี้ยที่แบบเราก็เซฟด้วยอะไรเงี้ยมีแค่โทรศัพท์ไปอันนี้พูดย้ำอีกรอบนึงแล้วว่าเปลี่ยนฟิล์มแล้วเดี๋ยวเอาใบไปเบิกนะเดี๋ยวเราบินไปเบิกพอเราได้ร่วมงานกับทีมนักแสดงทีมเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างมีความแตกต่างกับการร่วมงานกับกองบทมันรุนแรงเนาะบทเป็นเลือดโอ้ใช่คือผมไม่เคยเล่นอย่างนี้นะแบบเข้าไปจู่โจมเป็นตัวร้ายอะไรขนาดนี้คือแบบปกติที่แบบเป็นตัวน้อยใสๆนะของมาม่าว่ะเป็นต้องไม่โทษของแม่ไงเป็นตัวเล็กตัวน้อยจริงๆก็แบบไม่เคยแต่แบบพอเราได้รับบทนี้มาแล้วเฮ้ยมันท้าทายเว้ยมันน่าสนุกมันชาเลนจ์เราอ่ะแบบเราได้ทำอะไรใหม่ๆดูอ๋อเป็นแฟนเก่าของโจนะเราก็ยังไม่รู้ว่าอ๋อแฟนเก่าที่แฟนเก่าที่ดีหรือเปล่าแฟนเก่าที่แล้วเสร็จปุ๊บพอหลังจากได้บทมาที่จะไปต้องถ่ายก็แปลกๆเลยหรอก็สนุกแล้วก็แบบไปพอไปร่วมงานกับพี่ๆเขาแต่ละคนแบบพี่เขามืออาชีพอยู่แล้วหลายคนก็รุ่นใหญ่แล้วเราก็ใหม่เนาะแล้วพี่เขาเก่งจังตอนเข้าไปแรกๆเราก็แบบมีเกรงนะเจอพี่เมฆเจอพี่อัพอะไรเงี้ยเราก็เก่งเนาะพี่เขาเก่งอยู่แล้วคนเลยเนาะที่เป็นตัวท็อปๆอ่ะเราก็เล่นของเราก็หลายเทคอยู่ก็มีเล่นหลายเทคอยู่มันก็มาได้อย่างเงี้ยนะEP นะพอตัวละครทานมาก็จะเห็นถึงความหึงหวงหมิงอ่ะที่เขาเป็นอยู่แล้วใช่กับความที่เขาอ่ะตัดขาดกับตรงอย่างจริงจังเลยเห็นปะใช่เพราะแบบปกติก็จะพี่ตรงอย่างโน้นอย่างนี้อย่างงานอย่างแต่ตอนนี้คือแบบแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปโกรธเขาไปลงที่ลูกกูตลอดเหมือนเดิมแต่ไอซีนที่แบบตอนเรียกกลับมาแล้วแบบกระดิกหางอะไรเป็นหมาแรงเนาะแบบคำพูดนี่คือซีนที่วายเนาะต้องเป็นคนจิตใจแบบไหนถึงพูดอะไรแบบนั้นได้เลยอ่ะวนกลับมาเรื่องอีกแล้วได้อีกแล้วไม่เมื่อกี้เราพูดถึงหมิงดีป่ะวะตอนแรกอะบอกว่าก็มีดีบ้างก็ร้องไห้เข้าใจอยู่ตอนจบแต่ระหว่างทางก็เหนื่อยแต่จบร้องไห้อย่างที่นักแสดงในซีรีส์เขาเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกมันแล้วว่าบรรยากาศในกองเนี่ยมีความจริงจังตึงเครียดการทำงานที่แบบว่าทุกคนตั้งใจมากๆถูกไหมซีนแรกที่เล่นกับพี่ภูมิไอ้ที่วิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยพี่ภูมิบอกนะแบบว่าให้กอดกันก่อนลาลาพฤติกรรมเหรอใช่
ไรเพื่อการแบบให้กอดกันก่อนเพื่อที่แบบจะได้เล่นได้แบบง่ายขึ้นอะไรเงี้ยไม่เกรงอะไรเงี้ยเออพี่เขาก็แบบเออหาทางละลายพฤติกรรมให้เราแบบเราไม่เกรงนะแบบเพราะแบบพี่เขาเล่นมาหลายคิวก่อนแล้วเราอยู่ดีเราเพิ่งเข้าไปเราก็ใหม่เนาะเราก็ไม่รู้จักใครอะไรเงี้ยพี่เขาก็ช่วยแบบเออให้เราไม่เกรงด้วยใช่อันนี้คือเรื่องที่จะเมาพี่เขาหรือเปล่าไม่เมาไม่เลือกเมามีเรื่องเดียวคือโชว์ตบแต่จอโซมอย่าลืมนะพี่นิวเจอปุ๊บต้องบอกว่าจ่ายค่าซ่อมให้หน่อยนี่ไปส่งนี่แทนอันนี้คือส่งสารอ่ะภูมิใจโอนให้น้องทีหน่อยนะภูมินะมีอะไรอยากเมาส์อีกไหมในกองที่เราไปวันนั้นเออพี่เป๊ปเขาเป็นยังไงพอเขาลงอ๋อก็จำได้ก็คือตอนแรกที่ไปพี่เป๊ปเขาก็เห็นผมครั้งแรกเนาะคือผมแคสแบบเข้ามาทีหลังเนาะเขาก็ไม่เห็นว่าเป็นยังไงตัวจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอเห็นปุ๊บเขาก็เด็กกว่าที่เขาคิดไปปกติผมทีก็หน้าเหมือนจริงเป็นมัธยมอ่ะพี่เขาแบบต้องทำยังไงถึงจะได้ดูโตขึ้นเพราะว่าในเรื่องพี่ภูมิพี่ยามก็เหมือนแบบโตแล้วเราเป็นแฟนเก่ามันก็น่าจะห่างกันขนาดนั้นเขาก็เลยแบบพยายามแบบทำยังไงดีพยายามแต่งหน้าให้เข้มขึ้นเซตผมอะไรให้ดูโตได้ไหมแต่งตัวเออให้แบบดูโตมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วพออีพีนี้ออนแอร์ไปเป็นไงบ้างกระแสตอบรับทานมีใครว่าอะไรไหมในทวิตก็โดนด่าอยู่ด่าทำไมนะก็มีคนด่าอยู่นะบอกว่านี่มันหน้าจังบอกว่าเอาจริงอีหมาปอมนี่อย่ามาเก่งกันใครพิมพ์อันนี้เขาด่าหรือไอ้ดูใครพิมพ์นี่โดนด่ามันปุ๊กปิ๊กโดนด่าแต่ลายได้ปุ๊กปิ๊กความสำเร็จนะถ้าแบบว่ามีคนพิมพ์ด่าได้เพราะเราเป็นตัวลายไงถูกปะถ้าการที่แบบแฟนคลับอินแล้วมาด่าเราก็คือประสบความสำเร็จนะตัวจริงน้องทีน่ารักนะไม่ได้เป็นจริงค่ะคนร้ายคนอะไรหรอก เป็นคนอะไรเป็นตัวแสบแต่ไม่ร้ายนะทุกคนเอ็นดูน้องๆได้นะคะฝากผลงานไหมให้น้องทีนอกจากโผล่มาเรื่องนี้จะไปอะไรอีกไหมฮะน้องทีในโปรเจกต์ของเราเนี่ยเดือนหน้าปีหน้าอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวฝากLife in Love ด้วยละกันพอดีเพิ่งเปิดกล้องไปแล้วก็ถ่ายกันไปแล้วเนาะประมาณครึ่งทางแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันตอน1กันยาเราก็แอบไปงานบวงเขามาก็ไปดูเทปเราได้นะทุกคนก็เดี๋ยววันไหนออนแอร์ก็เดินหลงแถวนี้พี่เรียกมาอีกได้ทั้งที่มาชมนมแถวนี้หน่อยมาดูหนังกันอีกหนูก็สนุกสนานกันไปกับ EP นี้นะเราจะกลับมาใหม่กับ My Stand In ตัวแทน EP ต่อไปเมื่อไหร่ที่หมิงดีก็ไม่ได้กลับมาแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะกี่โมงแล้วก็จะกลับมาพร้อมน้องทีวันไหนเมื่อไหร่ถ้าทุกคนรักและเอ็นดูก็คอมเมนต์มาได้อยากให้น้องมาร่วมกับนิวนันดูอีกมาก็คอมเมนต์คุยกันมาร่วมด่าร่วมชมร่วมติเป็นไม่ใช่ยินดีอีพีอื่นมาช่วยกันด่าได้จริงๆอ่ะออกอีพีเดียวแล้วก็ไม่มาแล้วหรือเปล่าไม่รู้กลับมาดูด้วยกันอีกได้นะวันหน้าถ้าเดินมาลงแข่งลงก็เรียนเชิญเพราะน้องก็ต้องอินอยู่กับเรื่องนี้นะก็จากกันก็ฝาก YouTube ช่องนี้นะฮะ Oxygen Official ฝากไลค์ Subscribe กันติดตามแพลตฟอร์มอื่นๆนะจ๊ะไปตาม IG น้องทีด้วยเนาะเพราะว่าอะไรเปิ้ลกำลังจ่ายให้น้องๆเข้าไปคุยได้ผลงานเรื่อยๆน้องเนี่ยจริงไม่กัดครับไม่เหมือนในเรื่องที่มันเกินไปนะฮะแล้วก็ขอบคุณน้องทีด้วยที่เดินหลงมาแถวนี้แล้วมาดูด้วยกันครับเราจะกลับมาใหม่แล้วกันกับReaction My Stand In นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย